โอ้ทองคำ5 บาททองคำกัน5 บาท5 บาท6 บาทแล้วไปกู้1 บาทใช่ไหมถึง5 บาทเป็น6 บาทแล้วผมตกไปคืนคู่เรื่องชาซื้อชาที่นี่หลุดไปแล้วคืนขนมคงแบบยังแข็งอยู่มั้งกลมกับคืนนี้ปูเบาๆๆแล้วหายเงียบไปพอให้ขนมเปียกตรงนี้ลงตรงนี้ก็ไม่ถึงนาทีมั้งปูเบาๆๆแล้วหายเงียบไปอันนี้มันเลยตัวอย่างของนั่งนะคนที่เดือดมานั่งข้างบนไม่ได้ข้างล่างก็มีที่นั่งเยอะวันนี้เขาเอาข้าวไปแล้วนะข้าวสารไปแล้วนะอาหารเสืออยู่พวกนั้นก็บอกแล้วว่า200นะในส่วนอันนี้มันเท่าไหร่ท่านโตมันได้เยอะเนี่ยมันมีเท่าไหร่เนี่ยหืมนี่ก็10 บาทแล้วนั่งของเล่นอะไรวะสิบบาทแต่ห้าบาทรวมแล้วถึงแค่16 บาทถึง6แล้วนะห้าถึง15-16 บาทแล้วตัวแมวมันเข้ามาเอาเปิดนี่ก็สว่างมากแต่ตัวแมวมันเข้ามาร้องอยู่ขึ้นก็มาแล้วเข้ามาก็ปิดซะมาที่สว่างตาโอ้นะโอ้เรางั้นสู้ไม่ได้แต่เขาเหยียว
รวมมาแล้วมันมาแล้วพอสว่างมันมากล่องมันกล่องดับไม่หลับไม่ได้เต็มไปหมดเลยตอนนี้คนเยอะเต็มไปหมดแล้วนะมาเต็มไปหมดแล้วเป็นไปหมดแล้วคือ15คือ6บาทคือบาทเรื่องทองนะต้องมีต่อไปพวกเราเรื่องทองตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วตั้งแต่มาวันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้มันเรื่องทองกับเท่าไหร่3กิโลได้แน่ประมาณจะนุ่น4กว่าครับ5กิโล5กิโลมาจะนุ่น140ที่ไหนมาจากอุดร39 140มาเดี๋ยวนี้145กิโลแล้วครับครับวันที่หนึ่งก็จะได้มาใหม่นี่นะประมาณ5กิโลประมาณ5กิโลได้รวมลำปางด้วยลำตะคองลำปางกรุงเทพครับผมนับตั้งวันที่หนึ่งรวมหมดเนี่ยประมาณสัก5กิโลเนี่ยครับตามได โอ้สว่างจริงนะมีเคยดูไฟฟ้ากันดูหนังสือไฟฟ้าแล้วออกไปไฟฟ้าไปแล้วโอ้เทียนเหมือนถ่านไฟไม่มีแสงเลยมันเป็นงั้นต้องอยู่งานไปงานไปค่อยสิ้นแสงไฟเทียนอย่างนี้เป็นถ่านไฟเลยไม่มีแสงไฟฟ้าทั้งๆที่เดี๋ยวก่อนเป็นไฟฟ้าลงนะมันไม่ใช่ไฟฟ้าอะไรส่วนแต่มันก็แรงกว่าไฟธรรมดาเลยถ้าดูหนังสือไฟฟ้าพอหยุดจากดูหนังสือแล้วปลุกเครื่องขึ้นมาเป็นเหมือนถ่านไฟทั้งมีแสงอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วถึงนานไปนานไปมันก็ค่อยจริงๆแล้วค่อยสว่างตามเดิมนะตอนเรียนหนังสืออยู่ไฟฟ้านะพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเทียนระยะใช้มองทั้งไปเห็นวันนี้ก็ไปเมืองชนนะตอนฉันเสร็จแล้วสายๆ เราไปเมืองชนไปวัดเขาชัยลาเวลาขากลับมาก็ได้ทองติดตัวมาด้วยวันนี้ทองมันกลับเท่าไหร่นะ13บาทครับฮะ13บาทครับนั่นติดทองมาตั้ง13บาทดอลลาร์นี่1212ดอลลาร์ครับเออนั่นมาได้ไปทางนู้นก็ได้มาดอลลาร์เลยตัวทองคำเลย
13บาทครับทองคํา13อันนี้เท่าไหร่26ครับ16 13บวกกันเป็นเท่าไหร่39นี่39 29ใช่มั้ย26กับ13เป็น39 20อันนี้26เหรอเนี่ย26ครับ16ครับ13 29ฮะ29อันนี้เขาเป็นทำกฐินก็เป็นกฐินกฐินนี่ต้องจะเลือกโจทย์เอาไว้คือโจทย์เอาไว้เลยที่นี่เป็นทองสำเร็จมานี่ทั้งหมดกี่บาทนี่นะแล้วแยกเอาไว้เราต้องแยกเอาไว้เพราะอันนี้เป็นทองกฐินชิปเท่าไรบาทแล้วเป็นกฐินกี่กองห้าสองกองนี่เราจะแยกไงส่วนทองก็ต้องเข้าตามเดิมนะแยกแต่บัญชีเอาไว้บัญชีไว้ส่วนทองก็เอามารวมกันเพื่อหลอมเป็นแท่งเดียวกันไปเลยด้านล่างก็ได้พันกว่านะอันนี้ได้พันเก็บเล็กผสมน้อยทางโน้นทางนี้มันก็รวมแล้วก็มากขึ้นเองอันนี้จะหนุนทองคำให้มากหนุนไปเรื่อยเลยพวกฟังอัดฟังธรรมมันได้หน้าได้หลังกันไหมล่ะฟังเพื่อเอาไปพิจารณาสิธรรมท่านกระจายกว้างขวางมากนะธรรมแยกทางธรรมก็เลยแยกไปทางโลกไปใช้ทางโลกธรรมมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้พูดเสมอว่าคนที่เรียนแต่วิชาทางโลกอย่างเดียว ไม่มีธรรมะเขาแทรกเลยเลวไหลทั้งนั้นเรียนมาแล้วก็มาเป็นโจรเป็นมารปล้นบ้านปล้นเรือนปล้นตับปอดประชาชนนี่จะพวกเรียนมากๆไม่มีธรรมะแทรกในใจเป็นอย่างนั้นนะเป็นความเสียหายมากทีเดียวนี่เป็นหน้าคิดอยู่มากนะเมืองไทยเราไม่ได้น้อยการศึกษาเราเรียนมากแต่เรื่องความสงบร่มเย็นของบ้านเมืองไม่เห็นลดลงมีแต่ดีแต่ดิ้นถึงไปเพราะการเรียนมาไม่ถึงชาร์จของกิเลสวิริยะได้ไม่พอกินไม่พอกลืนไม่พอมีแต่อยากตลอดนี่เรียกว่าวิชาของกิเลสได้มาแล้วไม่มีธรรมเข้ากีดขวางบ้างแล้วกลืนหมดกลืนได้ตลอดไปเลยไม่มียางอายหนักเข้าไม่มียางอายเอากิเลสเป็นเครื่องประดับยศเป็นเครื่อง ประดับอำนาจการวาดศาสนาไปเลยนะเป็นอย่างนั้นดูเอาสิอยู่ที่ไหนก็มีนี่แต่พูดถึงโรงล่ำโรงเรียนเด็กพอตกคลอดออกมาส่งเข้าโรงเรียนแล้วนู่นน่ะเรียนตั้งแต่นู้นจนกว่าถึงขั้นด็อกเตอร์ที่ไหนล่ะเรียนมา แล้วความรู้นี้แทนที่จะเป็นประโยชน์มีความสงบเย็นใจที่มีมนุษย์ทั้งหลายต้องการคือความสุขทางใจได้มันไม่ค่อยเห็นไหมนะไอ้ความสุขทางโลกมันได้กันที่ไหนไม่เห็นมีอีกทั้งที่ต่างคมต่างดิ้นต่างดีตามอำนาจของความอยากความทะเยอทะยานความรู้วิชาตนนั่นแหละมาก็มาประดับเกียรติขี้หมูขี้หมานั่นแหละไม่ประดับเกียรติคนให้มีความสง่าราศีอะไรนะกิเลสมันก็คือขี้หมูขี้หมานั่นแหละมันสวมกันเราวิชานี้กลายเป็นฟืนเป็นไฟไปหมด ดูที่โรงน้ำโรงเรียนที่ไหนที่ไม่มีโรงเรียน ตั้งแต่ตอบข้อออกมาเรียนจนตลอด
จากนี้ส่งเขาเรียนนั้นจากนั้นส่งเขาเรียนนั้นมีแต่เรียนกันทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองที่วิชาที่เรียนมา แทนที่จะเป็นประโยชน์ตามหลักวิชาที่เรียนมามันกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดทำให้คนเสียหายกระทบกระเทือนผู้อื่นไม่คำนึง ขอให้ได้อย่างใจเป็นพอเป็นพอไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีคือกิเลสนั่นแหละมีตั้งแต่จะเอาได้อย่างใจให้ได้อย่างใจ นี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆ แต่เป็นเรื่องของธรรมจะกินต้องดูซะก่อนเป็นอาหารชนิดใดต้องดูซะก่อนฉันได้อะไรมาต้องพิจารณาเรียบร้อยผิดถูกชั่วดีต้องติดแนบไป กับสิ่งที่ต้องการต้องการนั่นแหละถ้าไม่ถูกไม่ดีก็ปัดออกเอาสิ่งที่ดีเข้าไปแทนอยากสิ่งที่ไม่ควรอยากไม่กินถึงจะอยากก็ไม่ให้กิน อย่างเวลานี้เต็มบ้านเต็มเมืองมีตั้งแต่ยาเสพติดฟังที่โรงเรียนนักเรียนเราเรียนมากขนาดเป็นนักเรียนเสียเองไปติดยาเสพติดหนุ่มหนุ่มสาวสาวโอ้ยน่าทุเรศนะนี่คือไม่มีการยับยั้งตัวเองเอาตามความอยากอันนี้ครูก็ไม่ได้สอนอย่างเปิดอย่างเผยนะแต่สอนกันลับๆอันนั้นมีได้ไม่สงสัยทักชวนกันจะที่จะทราบกันลับๆทำมายื่นให้กันกินให้ติดไปเรื่อยๆและเนรนาฏมีได้ทั่วไปอย่างนี้นะก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ผิดหามาทำไมนี่แหละเรื่องที่เลยผิดมันก็ไม่สนใจกับว่าผิดกินติดกันงอมแงมคนทั้งประเทศเลยจะเสียไปหมดเพราะยา เสพติดเนี่ยบางครั้งที่ก็รู้กันอยู่ทุกคนนี่มีตั้งแต่เรื่องกิเลสยาก็เลยกินตะบันไปเลยนะไม่ได้คำนึงถึงความที่ถูกชั่วดีได้ความสนุกสนานครู่เดียวก็เอาแล้วแต่กองทุกข์ที่จะติดมาภายหลังมัดจนหาที่ก้าวออกไม่ได้นั้นไม่คำนึงถ้าเป็นธรรมดูปั๊บนี่เป็นยาผิดนะเท่านั้นหยุดไม่เอาท่านเรียนมาเรียนมามีธรรมแทรกด้วยผิดถูกชั่วดีประการใดธรรมเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้ดูท่านเรียกว่าธรรมมีแต่กิเลสล้วนๆใครจะอวดดีบวชดีอวดเก่งจะจมมันไปทั้งนั้นนะ ได้ไปคดไปโกงเขามาหรือด้วยอำนาจบาทหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนท่านมาก็มาผูกใจรวมแรงๆในฟืนไฟที่ได้มาในทางผิดทั้งนั้นซึ่งจะเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็มาภูมิใจกับวันนั้นเสียนี่ฝ่ายธรรมถ้าไม่เป็นสิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช้มันและไม่ทำนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เรียนกันมากมายกายของความประพฤติมีแต่ความดีความยิ่งความทะเยอทะยานหาหลักหาเกณฑ์มาได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยไปตามๆกันหมดกิเลสลากไปด้วยกันหมดเลยนี่แหละความไม่มีธรรมหาความสงบไม่ได้ถ้ามีธรรมย่อมทราบว่าสิ่งที่ผิดหรือถูกดีชั่วประการต่างๆจะรู้ไปเป็นลำดับมีคัดเลือกไปตามลำดับที่เราเจ้าของต้องการอันใดถูกอันใดผิดคัดเลือกไปอันใดผิดก็ไม่เอาไม่ทำทำแต่สิ่งที่ถูกที่ดีที่เรียกว่าทำแทรกเข้าไปแทรกเข้าไป ถ้ามีแต่ที่อยากอะไรเอาทั้งนั้นแหละอารมณ์ได้อยากยิ่งมีอำนาจอะไรเหยียบไปเลยอำนาจปาปาเถื่อนเถื่อนไม่สนใจกิเลสขอให้มีอำนาจเนี่ยเท่านั้นอำนาจปาเถื่อนมันดูได้ไหมแต่กิเลสดูได้กิเลสชอบคนที่
มีแต่กิเลสเต็มหัวใจจึงชอบทำแต่ความชั่วช้าละมั่งความดีไม่ชอบทำมีโลกร้อนไปหมดเลยมีเห็นเขาทำแล้วก็ทำเห็นอยากก็อยากต่างคนต่างลากต่างถูกันไปเลยหาคนดีไม่ได้ทั้งที่เรียนมาด้วยกันมันก็ลากกันไปในทางต่ำตามทั้งหมด อย่างนี้นะมันน่าคิดอยู่ไม่น้อยนะ โอ้ยคือแล้วมันสลดสังเวชเหมือนกันนะคือพูดไปก็มันเหมือนกันกับกั้นขึ้นมหาสมุทรด้วยฝ่ามือขึ้นมหาสมุทรมันใหญ่ขนาดไหนแล้วฝ่ามือเพียงเท่านี้มันจะกั้นอยู่หรือนี่แหละจิตใจที่ต่ำทรามด้วยกิเลสมันเท่ากับคลื่นมหาสมุทรจิตใจที่มีศีลมีธรรมหรือผู้มีศีลมีธรรมที่จะมาแนะนำสั่งสอนที่คัดค้านการทานเนี่ยไม่มีความหมายโยมระนาบแล้วปล่อยให้คลื่นทะเลนี่ทับกันไปเลยท่วมหัวกันไปเลยอย่างนั้นนะคำว่าธรรมมีอยู่ได้ทุกแห่งเหมือนกับความชั่วความผิดมันมีได้ทุกแห่งเกิดขึ้นจากคนทีนี้ธรรมก็เกิดขึ้นจากคนมีได้ทุกแห่งนำออกไปคัดเลือกอันไหนไม่ดีไม่ทำทีนี้มันไม่มีแล้วเวลานี้ยิ่งหนาแน่นคือทุกวันทุกวันเรื่องอัดเรื่องธรรมนี้เลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วโลกเขาไม่โลกกิเลสไม่สนใจมันสนใจแต่ส้วมแต่ฐานนั่นแหละว่าเป็นทองทั้งแทนทองทั้งแทนต่างคนต่างโดดต่างคนต่างวิ่งเป็นอย่างนั้นนะคุณใจดวงเดียวเนี่ยเมื่อเราอบรมอยู่เสมอเราจะทราบความเปลี่ยนแปลงของใจคืออบรมทางที่ถูกที่ดีนะมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงสภาพของมันไปเรื่อยความรู้สึกนึกคิดต่างๆจะเริ่มมีเหตุมีผลไปถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอเมื่อยังไม่ได้รับการอบรมแล้วไม่ว่าใจใครเอาความอยากเป็นประมาณพาไปเลยถูไถไปไหนก็ไม่สนใจว่าผิดว่าถูกว่าดีไปเลยมีเรียกว่าจิตที่ไม่มีทำในใจเลย และไม่ได้อบรมเลย มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเห็น เวลาอบค่อยอบรมไปความดีเข้าแทรกมันก็ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้โลกมันโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกกิเลสต้องสุกเอาเผาจริงไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีแต่ความสุกเอาเผาจริงสุกเอาเผาจริงทั้งเขาทั้งเราโลกก็เลยกลายเป็นโลกสุกเอาเผาจริงแหลกเหลวไปตามๆกันไปมีการอบรมบ้างก็ยังดีอย่างเราทั้งหลายที่มาฟังอัดฟังธรรมนี้ก็ไปอบรมตนเองผู้เกี่ยวข้องที่มีเจตนาหวังดีก็พูดก็จะอบรมกันได้ก็ค่อยกระจายไปที่ผู้ไม่สนใจเลยมันก็เหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเนี่ยเทเสร็จพวกมันก็สลัดปุ๊บเดียวอย่างมากมันก็ร้องแง๊กน้ำถูกหลังหมา มันไม่สนใจกับน้ำคืออัดคือทำนะและจิตใจเวลามันได้หนาเนี่ย มันเหมือนหม้อคว่ำเอาไว้นั่นฝนตกมาเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรมันก็เข้าไม่ได้เพราะปากหม้อมันคว่ำลงไปแล้วตกมาไหลออกหมดไม่เข้าขังในหม้อได้เลยถ้าปากหม้อที่หนาอยู่มีมากหรือน้อยมันก็รับได้จิตใจที่คว่ำตลอดนี้เป็นอย่างนั้น
หาสาระประโยชน์ไม่ได้ในผลผลนั้นเงินดังที่ไปทำทุจริตคดโกงยืดไถประเภทต่างๆได้มาวิเลศมันก็ดีใจนะได้มาเท่าไหร่มากน้อยดีใจได้ไม่พอดีใจไม่พอความหวังไม่พอความอยากไม่พออยากเรื่อยดิ้นดีไหมเลยได้มาเท่าไหร่จะอย่าหวังเลยว่ามันจะพออันนี้นี่ไม่มีคำว่าพอมีกระดูดเดือดเมื่อยได้เท่าไรยิ่งหิวมากคือที่ไม่ใช่ได้มาแล้วจะอิ่มนะไม่อิ่มเลยไม่มีคำว่าอิ่มได้มาเท่าไรเหมือนกับมาฝึกซ้อมให้ความอยากมีคล่องตัวเข้าไปความกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพื่อเอาสิ่งที่ตนต้องการมันยิ่งคล่องตัวไปเรื่อยนั่นที่ให้มันอ่อนตัวลงมาไม่มี นี่เรื่องของที่เลยมันตรงกันข้ามกับธรรมธรรมท่านพอ มาถึงขั้นพอเมื่อเรารับทานอาหารรับทานไปถึงขั้นพอก็พอขั้นอิ่มอิ่มเป็นวรรคเป็นตอนไปธรรมะท่านมีอิ่มมีพอ เป็นวรรคเป็นตอนไป ส่วนที่เหลือไม่ว่าประเภทไหนไม่พอ เราอย่าเข้าใจว่าพออย่างครอบครัวผัวเมียมนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันนี้ก็ต้องเอากฎข้อบังคับคือความเป็นธรรมมาเป็นกฎข้อบังคับบีบบังคับตั้งเป็นกฎหมายบ้านเมืองขึ้นมาให้มันอยู่ในกรอบนั้นอย่างนี้ไม่ให้ออกจากกรอบถึงอย่างนั้นมันก็ยังข้ามกรอบไปได้ข้ามรั้วข้ามฝั่งข้ามฝาไปได้แต่ทำความชั่วก่อความเสียหายต่อกันจนได้แหละนั่นนี่แหละยกตัวอย่างอย่างนี้ที่มีกฎหมายบังเบืองบังคับให้มีเขตขอบเขตของความผิดความถูกอยู่ด้วยกันความเขตขอบเขตที่ความถูกต้องให้อยู่กันเป็นสุขนี่ก็คืออย่างท่านทางศีลท่านว่ากาเมสุมิจฉาจารทางกฎหมายก็มีข้อบังคับเอาไว้เอามาจากศีลธรรมคือความเป็นธรรมออกมาเป็นกฎหมายบังคับบัญชาถ้ามีปัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายจริงแล้วก็ควรอยู่ครองกันตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายบ้านเมืองบังคับเอาไว้ถึงอย่างนั้นมันกับปีนออกไปจนได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีกฎใหญ่ท่านบังคับเอาไว้ตามธรรมราของใจมันไม่ต้องการนี่คือใจจริงๆกิเลสจริงๆไม่ต้องการกฎข้อบังคับแต่เป็นสัตว์หมู่มนุษย์เอาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกถ้ามันมีกฎข้อบังคับกีดกันไว้แล้วไม่มีใครจะทำลายกันให้พินาศพิภายได้มากขึ้นกว่ามนุษย์จึงต้องมีกฎหมายข้อนี้กฎหมายเช่นข้อบังคับระหว่างสามีภรรยาอย่างนี้เป็นต้นให้อยู่ในนั้นถึงอย่างนั้นมันก็ยังดื้อยังดื้อเพราะมันหิวมันอยากตลอดเวลาอันไม่ได้พอนะคนหนึ่งมีผัวคนหนึ่งแล้วไม่พอผู้หญิงคนหนึ่งมีเมียคนหนึ่งแล้วไม่พอสำหรับผู้ชายเห็นที่ไหนหิวที่นั่นอยากที่นั่นไม่มีคำว่าอิ่มพอคือก็พี่นี่แหละเอาตามพี่เห็นจริงแล้วโลกนี้แตกนั่นท่านบังคับให้ไม่ให้โลกแตกให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีมันยังปีนแหวกแนวไปจนได้เห็นไหมล่ะนี่แหละเราก็ดูเอาสิคือติดบังคับนี่ก็คือบังคับที่เหล็กตัวมันจะทำลายโลกกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันจนกระทั่งเกิดความเสียหายระหว่างคนชั่วกับคนดีตรงนี้ก็เลยกลายเป็นไฟไปต่างๆกันนี่อย่างนี้เรื่องกิเลสจะไม่พอที่เราอยู่กันด้วยความผาสุกร่มเย็นก็พร้อมทำเป็นพื้นฐานและนำจากธรรมนี้ไปเป็นกฎหมายบ้างเหรอผู้มีธรรมในใจแล้วกฎหมายไม่กฎหมายก็ไม่สำคัญ
หากรู้ตัวเองบังคับตัวเองนั่นต่างกันอย่างนี้ถ้าไม่รู้นี่ก็ต้องมีที่แจ้งที่รับมีปีน รู้ว่าปีนลูกกงอยู่นั่นแหละถ้ามีทำแล้วไม่ปีนอยู่ที่ไหนสะดวกหมดรู้ตัวเองแล้วเชื่อตัวเองบังคับตัวเองไม่อยากไปทำความเสียหายในทางที่เพียงคิดตัวนี้ก็เห็นโทษของความคิดตัวเองแล้วไหนจะต้องไปปล่อยตัวไปอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยทำละเอียดกฎกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองมันมีที่รับที่แจ้งส่วนธรรมไม่มีที่รับที่แจ้งเชื่อตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดสบายหมดเลยไม่ว่าฝ่ายสามีภรรยา อยู่ด้วยกันต่างคนต่างเชื่อตัวเองคือเชื่ออัดเชื่อทำนั่นแหละแล้วก็อยู่เป็นผาสุขไว้ใจตายใจกันได้ซื่อสัตย์สุจริต ต่อกันฝากเป็นฝากตายกันนั่นงั้นไปไหนก็เย็นไปหมดใครจะไปใกล้ไปไกลนอกบ้านในบ้านไปด้วยความมีศีลธรรมรู้จักเขาจักเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยเนี่ยกลับมาก็อยู่เป็นสุขด้วยกันเพราะต่างคนต่างเชื่อกันแล้วนั่นแต่นี่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ร่มเย็นจะเป็นครอบครัวที่มั่งมีสีสุขหรือจนก็ตาม หากมีความสุขส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวระหว่างสามีภริยาตายใจกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่ถ้าอันนี้ไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนี่แหละท่านว่าธรรมเป็นอย่างนั้นนะ คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมต่างกัน เราจะให้เอาที่เหลือมาเป็นประมาณนี้เอามาไม่ได้เลยที่เหลือต้องถูกกดถูกบีบบังคับไว้ตลอดไม่เช่นนั้นมันผ่าโผล่โจรทะยานทำโลกให้พินาศที่หายได้เพราะที่เหลือนั่นแหละอะไรมันไม่พอทั้งนั้นนะขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว อย่าเข้าใจว่าจะพออันนี้ไม่พอนะมันไม่พอด้วยกันทั้งหมดส่วนย่อยส่วนใหญ่ไม่พอทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการกิเลสต้องการตลอดเวลาได้มาแล้วไม่พอด้วยกันทั้งหมด ถ้าทำแล้วรู้ไกลรู้ความพอดีพอดี มีความอิ่มพอเป็นสามีภรรยาเพียงแค่นี้พอแล้วนั่นทำพอไม่ยุ่งอันนี่แหละคำว่าพอทำเข้าที่ไหนพอถ้าไม่มีทำแล้วหิวโหยจนวันตายตกนรกหมกไหม้มากี่กับอีกกันมันก็ไม่เข็ดหลับกิเลสตัวนั้นปิดไว้อีกให้ทำอีกทำอยู่จนได้ตกอยู่จนได้แล้วมันต้องมีทำโลกไม่มีธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้นะแตกกระจัดกระจายเพราะโลกมันฉลาดทำลายกันด้วยวิธีต่างๆสติปัญญาแล้วจะใครจะออกทางไหนเพื่อทำลายกันทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายทำลายกันได้ทั้งนั้นผู้หญิงก็ทำลายได้ชายทำลายได้ไม่เลือกว่าเพศว่าภูมิใดการทำลายกันเพราะอำนาจของกิเลสถ้ามีทำแล้วไม่ทำเนี่ยท่านถึงให้อบรมทำ ไปกับพินิจพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปปล่อยเนื้อปล่อยตัว ตามนิสัยของกิเลสมีความดีความดีไม่สงบตัวเลยทำไม่นำเขาไประงับดับมันก็ดิ้นตามเดิมเลยเข้าวัดเข้าวามาออกไปแล้วเป็นเปรตเป็นผีไปตามเดิมเข้ามาฟังครูบาอาจารย์สอนแล้วนำไปเป็นข้อคิดพิจารณาไปไหนก็มีความสังวรระวังตัวเองในระหว่างความผิดและความถูกซึ่งตัวเราเองจะเป็นผู้ก่อคือผู้สร้างขึ้นมาแล้วระวังตัวแล้วมันก็ไม่เกิดถึงไม่มีรู้กันอยู่นะไม่ทำมันก็ไม่เกิดเหตุชั่วขึ้นมาสิ่งที่ดีทำลงไปมันก็เป็นความอุปุ่นเป็นประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวทั้งเขาทั้งเราเนี่ย
นี่เราทำท่านว่าทำทำบางคนจะไม่เข้าใจว่าทำเป็นอะไร คือหลักเหตุผลรวมกันแล้วเรียกว่าทำถ้ามีทำในใจไปเมื่อไหร่ก็สะดวกสบายถ้าไม่มีแล้วไว้ใจตัวเองก็ไม่ได้อย่าพูดแต่ว่าใจคนอื่นเขาเชื่อเขาไว้ใจเลยใจตัวเองเลยแม้แต่ตัวเองก็ไว้ใจไม่ได้แล้วใครจะเชื่อล่ะเมื่อตัวเองเลวแหละหรือภายในตัวคนไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้น ถ้าคนมีธรรมก็ต้องเป็นไปตามธรรมอดอยากขาดแคลนมีได้ด้วยกันโลกอันนี้ โลกอันนี้จังได้มาเสียไปมีมากมีน้อยพลาดพลาดจากกันไปเป็นธรรมดาถ้ามีเชื่อหลักกรรมอยู่บ้างสัตว์โลกจะไม่โลภมากเกินไปนะไม่ดีดิ้นจนเกินไปอันนี้เชื่อกิเลสความดีความดิ้นมันพาให้เป็นคืนเป็นไปทั้งเขาทั้งเราทั่วประเทศเขตแดนจะดีดิ้นเหมือนกันนี้หมดแต่เวลาหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความดีดิ้นคือความสุขนั้นไม่มีถามที่ไหนก็มีแต่ความไม่พอความหิวโหยว่าชิมดีชิมเด่นชิมชั่วนั่นแหละจะเป็นชิมอะไรที่ชิมความชั่วช้าละมดซึ่งกันและกันแต่ที่เหลือมันเสกขึ้นมาว่าชิมดีชิมเด่นที่เหลือมันไม่ชอบความสกปรกมันไม่ชอบมันชอบความไพเราะเพราะยิ้มถึงบอกว่าชิมดีชิมเด่นที่โลกต้องการก็คือกิเลสนั่นแหละต้องการความจริงก็คือชิงชั่วชิงความเร็วถ้าเป็นธรรมท่านว่าอย่างนั้นชิงความชั่วชิงความเร็วเอามาแข่งขันกันแล้วก็มาเผากันหาความสงบเย็นใครไม่ว่าเราไปหาอยู่ที่โลกนี้นี่เรียกว่าฝ่ามือกั้นแม่น้ำมหาสมุทรมหาสมุทรคือความดีดิ้นของโลกฝ่ามือคือความรู้จักประมาณในการสอบแสวงหาไม่ดีไม่ดิ้นจนเกินไปทั่วโลกดินแดนโลกจะมีความสุขความสงบอย่างใหญ่แต่นี่มีแต่ชิงกันเรื่อยชิงทุกแบบทุกฉบับไม่ว่าใครชิงใครมันรับชิงด้วยกันอย่างนั้นแต่เราจึงหาความสงบเป็นใครไม่ได้ได้มาแล้วสิ่งที่มาล่อมาหลอกให้จะชิงต่อไปมันก็หิวโหยของมันเต็มหัวใจมันก็อยากได้เรื่อยก็ชิงเรื่อยดิ้นเรื่อยสุดท้ายก็ตายเปล่าๆทั้งเขาทั้งเราหาความสุขในโลกนี้ไม่เห็นหนึ่งเพราะมีแต่โลกดีดิ้นซึ่งเป็นเปลือยไปเจ้าความสุขมาจากไหนความพอดีพอดีมีอยู่ไม่นำมาใช้มันจะมีแต่ความผาดโผนโจรทะยานด้วยความทุกข์ความทรมานไปด้วยกันนั่นแหละอันนี้เราเอาธรรมเข้าวัดโลกไม่มีธรรมมีแต่ความดิ้นความดิ้นตามหน้าผมอยู่จริงไม่มีใครเจอความสุขได้เลยไปถามที่มหาเศรษฐีก็มีที่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็เลยมันเจริญจากวัตถุเป็นเครื่องหลอกตาโลกของกิเลสนั่นเท่านั้นเองดูอะไรอะไรก็ไม่ผิดกันดูบ้านเขาบ้านเราตึกรามบ้านช่องก็สำเร็จเอาไปจากอิฐจากดินจากหินจากทรายจากไม้ที่เท่านั้นไปปลูกขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อเสียใหม่ว่าเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกลายเป็นให้ชื่อไปว่าเป็นหอปราสาทพระตำหนักไปความจริงก็มีตั้งแต่อิฐปูนหินทรายเหลือหลาแต่ที่เด็ดมันไปเสกแล้วก็ที่เห็นนั่นแหละหลงเป็นบ้าเพลินในตัวเองไม่มีอะไรไปที่ไหนทั่วโลกมันจะมีแบบเดียวกันไม่เห็นมีอะไรแตกกันแล้วว่าโลกไหนเราจะเลยมองดูหัวใจมันก็เป็นไฟด้วยกันเครื่องศีลเครื่องธรรมมันเหมือนกันไม่มีใครระลึกว่าความผิดถูกชั่วดีศีลธรรมบาปบุญกรรมอะไรไม่สนใจหลอดนรกสวรรค์อย่าไปถามเลยมันจะดิ้นอยู่ตั้งแต่กับกิเลสเนี่ยคู่เข้าอยู่กับกิเลสปัญญาธรรมทำไมจะได้จะได้ยังไงจะสอบเสือยังไงมีความอยากความทะเยอทะยานดิ้นไปนั่น
มันไม่สนใจสิ่งที่เป็นสาระและให้ความมุ่งแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตจิตมันไม่สนใจมันนิ่งไปตามกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นมันจึงร้อนกันทั่วโลกของอินแดงนะเราอย่าไปเข้าใจว่าบ้านเขาเจริญบ้านเราด้อยนะมันไม่มีอะไรเจริญเลยมีแต่ความดีความดิ้นของโลกนั้นให้มากระตือสันพันยอถึงว่าคนนั้นดีคนนั้นมั่งมีสีสุขคนนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีแต่สิ่งหลอกให้หลงเท่านั้นโลกมันถึงไม่มีความจริงจังการหลงตามที่เรียกหลอกลวงนะไม่จริงจังหลงไปเรื่อยๆทั้งเขาทั้งเรานี่โลกเป็นอย่างนี้ทั่วๆไปไม่เป็นที่น่าสงสัยโลกไหนก็โลกจุดทั่วโลกดินแดนเป็นแบบเดียวกันถ้าไม่มีธรรมคำว่าธรรมนะก็หายากด้วยนะเช่นอย่างพุทธศาสนาเป็นธรรมแท้ใครจะได้นับถือพุทธศาสนาได้นับถือธรรมอันแท้จริงอย่างนี้มีกี่คนทั่วโลกนี่นะนอกนั้นก็มีดีไปตามความสัมพันธ์มั่นหมายของตนเช่นว่าศาสนานั้นศาสนานี้มันจะเป็นคำแนะนำเป็นคำสอนของคนมีกิเลสซึ่งมีผิดพลาดเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วนะแล้วจะแปลหลักเอาเป็นในจากเจ้าของศาสนานั้นๆที่มาสอนโลกทีโลกทั้งหลายก็นับถือศาสนานั้นนับถือศาสนานี้ถ้าดูศาสนาใดมันก็มีแต่ทางที่เหลือทางที่เหลือประจำอยู่หัวใจของเจ้าของศาสนาท่านสอนออกมาก็ต้องนำเอาที่เหลือที่อยู่ในหัวใจออกมาสอนจึงที่ผิดพลาดอะไรที่ชอบใจตัวเองก็ว่าอันนั้นถูกอะไรไม่ชอบใจอันนั้นผิดคาดคะเนด้นเดาไปสุดท้ายก็มาเข้าตัวอะไรชอบตัวชอบบัญญัติตรงนั้นขึ้นมาสอนนั้นขึ้นมาว่าดีนี่มันเป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีคำว่าลำเอียงเสมอตลอดทั้งดีทั้งชั่วทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเช่นภาวนาการฆ่าสัตว์พุทธศาสนานี้ทั้งหมดภาคไปหมดเลยแม้อยู่ในท้องท้องก็ไม่ทำลายฟังสิเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วห้ามไม่ทำลายสัตว์ตัวเล็กเล็กน้อยมันมีจิตวิญญาณคลองอยู่ในร่างนั้นแม้จะเป็นหมัดเป็นหนึ่งเป็นเลนอะไรนี่ก็ตามตัวเล็กๆที่สุดก็คือเชื้อโรคเล็กขนาดไหนมันก็มีจิตอยู่ในนั้นท่านถึงไม่ทำลายเสมอภาคเสมอเนี่ยทำมาบุญยาวการขโมยขโมยกันเสมอภาคไปหมดทั้งของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันชีวิตจิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็มีน้ำหนักเท่ากันสัตว์รักในชีวิตของตัวไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนวิชากลัวตายมาจากไหนสัตว์ก็กลัวตายได้ด้วยธรรมชาติที่เขารักชีวิตของเขานั่นเองเนี่ยเมื่อเป็นนั้นท่านจึงบัญญัติลงห้ามให้แต่ต้องทำลายเบียดเบียนนะนี่เป็นธรรมเสมอภาคธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องการโศกการรักอันก็เหมือนกันใครมีอะไรก็หวังพึ่งสมบัติของตัวเองมีมากมีน้อยมีความรักความสงวนมีน้ำหนักเช่นเดียวกันสมบัติของเขากับของเราเขาก็รักสงวนเช่นเดียวกันของเรารักสงวนเช่นเดียวกันให้รักษาน้ำใจกันไม่แต่ต้องทำลายสมบัติที่เสียไปแล้วทำลายจิตใจอันเป็นเรื่องใหญ่โตให้เสียไปด้วยเป็นการกระทบกระเทือนเครียดแค้นที่ไม่ดีฆ่ากันจองกรรมจองเวรกันเพราะขัดหัวใจกันถ้าโปร่งใจให้กันด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เท่าไรก็ดีใจทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับอย่างเราสละสิ่งของเงินทองให้ผู้ใดหรือทำบุญทำทานด้วยความลงใจของเราแล้ว
ให้เท่าไหร่ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ทั้งเขาทั้งเราไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยแต่การไปฉกไปลักหรือไปปล้นเอาด้วยความดื้อด้านนี่มีเพียงเข็มเล่มเดียวก็ฆ่ากันได้เพราะมันไม่ลงอยู่ที่ใจเจ้าของรักสงวนถ้ามาอาจเอื้อมมาทำลายอำนาจของเขาที่เป็นเจ้าของมันก็ต้องต่อสู้กันนั่นแหละท่านสอนไว้อย่างนี้ที่อยากทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างเสมอภาคกาเมสุนิจฉาทานท่านก็สอนไว้อย่างที่พูดมาแล้วนี้ให้มีความสม่ำเสมอกันไปหมดและจะสงบร่มเย็นในครอบครัวหนึ่งนั้นข้อนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวที่เหลือตัวนี้รุนแรงกว่าที่เหลืออย่างอื่นยังต้องระมัดระวังรักษาให้แน่นหนามั่นคงแล้วประชุมเย็นดีเป็นอย่างนั้นท่านสอนว่ามี5ข้อนะศีล5เราเป็นชาวพุทธควรจะได้ศีลเข้ามาครองกายวาจาของเราพอสวยงามสงบร่มเย็นบ้างไม่สนใจกันศีลก็มีแต่ศูนย์ไปหมดไม่สนใจกันนี่นี่อธิบายมาเพียง3ข้อนี้กระเทือนไปหมดคำว่ามุสาการโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นกันจนถึงขั้นล่มขั้นจมมีเยอะท่านจึงสอนไม่ให้โกหกไม่ต้มตุ๋นหลอกลวงกันเพราะเป็นความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งถึงขนาดเพื่อความหมดครอบครัวก็ได้จมไปหมดเพราะถูกต้มถูกตุ๋นหลอกลวงของอีกฝ่ายนึงนี่เป็นความเสียหายอย่างมากท่านจึงไม่นำมาใช้ทั้งกับสุราพระพุทธเจ้าทุกโอ่งตำหนิทั้งนั้นนะสุรายาเมาท่านสอนไว้หมดเพราะไม่ใช่ของดีเพียงผสมยาเท่านั้นได้แม้แต่พระท่านก็อนุญาตให้ผสมยาได้แต่ฟังว่านำมาผสมยาไม่ใช่มากมายเพียงเป็นส่วนผสมจากสุราเท่านั้นไม่ถึงกับต้องมีกลิ่นในรสปรากฏอยู่ในยาอันนี้ท่านก็อนุญาตนี่มีขอบเขตอย่างนั้นน้องนั้นตัดขาดเลยไม่ให้แตกสำหรับสุรา แต่เวลานี้ไปที่ไหนเห็นไหมล่ะสุรามันดาดเดินคนหมดรักค่ำรักคามันจึงมีมากเพราะอำนาจสุราเขาจะเสริมคนให้มีค่ามีราคามีสง่าราศีเป็นที่น่าเคารพเกรงขามแต่ประการใดสำหรับคนกินสุราเมาสุราด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่หมดค่าหมดราคาไปหมดในเวลานั้นนะ นี่แหละพ่อแม่เราเกิดเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่ตกข้อมาไม่เห็นพ่อแม่คนไหนเอาสุรายามามาก่อปากลูกแทนขนมนมเลยไม่ถึงเพราะแสวงหามาตั้งแต่สิ่งที่ดีที่ดีมาบำรุงลูกของตนสุรานี้ตัดขาดสะบั้นไปเลยพ่อแม่เห็นว่าเป็นภัยอย่างยิ่งไม่มีใครสนใจที่จะเอาสุรามาก่อปากลูกป้อนลูกตัวเองแต่เวลาโตขึ้นมาแล้วมันก็มากินสุราอวดพ่ออวดแม่ว่าเก่งกล้าสามารถดีไม่ดีเอาโชว์ในที่ชุมนุมชนยกแก้วสุราออกโชว์ให้นักเที่ยวปีนเขาถ่ายออกมาโอ้ยยิ่งอุจจาระบาดตาว่าเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาด้วยยาบ้าหรือสุรานั่งปั้นขึ้นนี่แหละสุรามันแน่นหนาไปมากกระจัดกระจายทุกอย่างทุกหนเป็นคน หมดค่าหมดราคาในหลักทำแล้วไม่มีค่ามีราคามีแต่การสร้างฝืนสร้างไฟเผาเปลืองทั้งนั้นแต่โลกที่มันหยาบจิตใจที่มันหยาบมันก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับเกียรตินอกจากความติดงอมแงมในสุราแล้วยังถือว่าเป็นเครื่องประดับเกียรติเพราะฉะนั้นมันถึงมาโยกแก้วเหล้าออกประกาศให้เขาถ่ายภาพออกมาได้เห็นกันในหน้าหนังสือพิมพ์
มันอุตส่าห์มาตาเลวร้ายขนาดไหนคนประเภทนั้นมันเกินกว่าใครล่ะพระพุทธเจ้าทุกองค์ตำหนิเตียนทางนั้นนี่เอามาอวดโถหาอะไรเป็นของเด็กของหนุ่มสุรานี่พาคนไปหยิบไปยีหมดแล้วไม่มีใครจะได้มาตายจมกองกันอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้และนอกจากนั้นยังไปจมในสุราในอันใดนรกอเวจีอีกด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ นี่มีห้าข้อนี้ถ้าเรารักสงวนตัวของเราทำค่าห้าข้อนี้กับเราก็เหมาะสมกันอย่างนี้เราก็รักศีลรักธรรมเพราะเรารักเขาศีลธรรมเป็นเครื่องระงับดับทุกข์เป็นความสง่าราศีชุ่มเย็นภายในจิตใจนี่ควรจะนำมาประดับสำหรับชาวพุทธเราไม่ควรจะนำสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยความไม่กระคายบาปกรรมทั้งหลายสร้างแต่สิ่งนรกตกเปรตเหล่านี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาอันตุจารบาตาหน้ามากนะชาวเราที่หนามากขนาดนั้นมันดูกันไม่ได้เลยชี้ทำเป็นของเล่นไปได้แต่เรื่องที่ไร้สาระและเป็นโทษแขนสาหัสนั้นยกต่อกันขึ้นมาว่าเป็นของดีของดีเพราะฉะนั้นโลกมันถึงจะจมไปจมไปหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ตลอดไปถ้ายังไม่นิยมทำถ้านิยมตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวจะไม่มีชิ้นดีในมนุษย์ของเราทั่วโลกอยู่แล้วถ้าจะเสด็จสรรปัญญาเนื้อทำพระพุทธเจ้าไปขนาดไหนมันก็จมทางนั้นให้เหนือไม่มีทางมีแต่ทางจมอย่างเดียวโลกเป็นอย่างนี้นี่แหละที่ว่าโลกไม่มีธรรมเราปฏิบัติตัวของเราให้มีธรรมในใจความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยให้นำไปประกอบหน้าที่การงานการงานให้สมเจตนาหรือหลักวิชาที่เรียนมานั้นให้เหมาะสมกันอย่านำหลักวิชาไปทำในทางที่ผิดนี่เรียกว่าที่เรียกพาทำทำทางที่ถูกนำหลักวิชานั้นไปทำในทางที่ถูกตามความที่บอกของธรรมแล้วโลกก็จะเลย นำไปพิจารณานะพวกเรา ทำมันไม่มีธรรมเลยนับวันจะจมจะจมนะแต่พร้อมเมืองไทยเรานี่เราก็เห็นอยู่นี่นี่เวลานี้กับผู้สร้างความดีก็กำลังสร้างเห็นกันอยู่นี้นะเห็นกันอย่างประจักษ์อยู่ในเวลานี้ผู้สร้างความดีเพื่อชาติบ้านเมืองก็กำลังขมักขม้นวิ่งเต้นขวนขวายทั้งใจทั้งกายเพื่อชาติไทยของเราเองนี่คือผู้ดีเราก็เห็นอย่างเด่นชัดอยู่อย่างนี้เลยที่พูดชั่วก็คอยไปคัดค้านการทานคอยยุแย่คอยทำลายคอยติดคอยเผาคอยเตะคอยขี่คอยยันให้คนดีทั้งหลายนั้นพังลงไปและตัวที่จองชั่วช้าละโมกจะได้ขึ้นมาครองบ้านครองเมืองกินตับกินปอดประชาชนนี่คือความละโมกของคนประเภทนี้ย่อมมีขัดมีแย้งผลทำความดีตลอดไปท่านทั้งหลายพิจารณาก็แล้วกันคนประเภทนี้ไม่มีอะไรที่จะทำบ้านเมืองให้มีความเจริญร่ำหรือพาสุขเย็นใจไม่มีทางมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดมาแล้วจะตลอดไปสำหรับคนดีมีทางที่จะพื้นฟูขึ้นมาให้สมบัติทั้งหลายมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นจิตใจของประชาชนก็ไม่เดือดร้อนมากเกินไปมีการสร้างความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องประกอบสับคนกันไปเป็นอย่างนี้ถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสจะเจริญเท่าไหร่ก็คือไฟเจริญเผาโลกมนุษย์เราที่สำคัญตนว่าเจริญด้วยวัตถุต่างๆนั่นแหละมีเวลานี้ก็เป็นในเมืองไทยของเราเราก็เห็นไม่ได้แล้วที่ว่าคู่แข่งกันเป็นอย่างนี้นะ
ฝ่ายหนึ่งทำตั้งแต่ความดีความดีเป็นขวัญขวายแทบเป็นแทบตายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำอะไรเลยมีแต่หาช่องหาทางมีคอยจะก่อกวนทำลายทุกแง่ทุกมุมไม่มีที่จะเป็นทางเป็นความสิริมงคลมีตั้งแต่เจตนาร้ายทุกแง่ทุกมุมที่จะทำลายคนดีแล้วเพื่อมาครองบ้านครองเมืองเพื่อความชั่วของตัวเองโลกมันดูได้ไหมให้พิจารณาทุกคนนะฝ่ายไหนมากฝ่ายนั้นก็ชนะเนี่ยถ้าฝ่ายคนชั่วมากมันมีกำลังมากมีผู้ส่งเสริมมันมันก็มีกำลังมาเหยียบย่ำทำลายชาติบ้านเมืองให้จมได้ฝ่ายความดีถ้าคนทั้งหลายที่มีเหตุมีผลรู้จักของดีของชั่วแล้วก็ส่งเสริมคนดี เวลาที่จะหนุนกันไม่ก็หนุนคนดีหนุนคนดีคนชั่วไม่หนุนปัดออกปัดออกหนุนแต่คนดีเพื่อจะยกคนดีขึ้นครองบ้านครองเมืองและเป็นกำลังใจปฏิบัติ ต่อชาติบ้านเมืองต่อไปเช่นเขาสมัครผู้แทนอย่างนี้บัตรที่จะยื่นให้ต้องยื่นให้คนดีคนดีมีเท่าไรทุ่มลงไปนี่คือรู้จักรักชาติรู้จักคนดีเราก็ต้องเปิดทางให้คนดีส่งเสริมคนดีเห็นด้วยการย้อนบัตรเอามีเท่าไรทุ่มลงไปเพื่อคนดีคนชั่วปัดออกหมดปัดออกหมดเพราะมีชั่วมันได้สาตราวุธคือบัตรจากเราแล้วมันก็กลับขึ้นมาฟันหัวเราฟันคอเราให้ขาดจะบั้นไปหมดนี่เราก็ต้องรู้ว่าตั้งแต่ต้นเลยอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่าอย่างนี้สมว่าเรารักชาติด้วยความเป็นธรรมของเรา วันนี้ก็พูดเพียงตอนนี้แล้วไม่พูดอะไรมากเลยแล้วมันก็มากอยู่แล้วนี่แล้วประมาณสักกี่นาทีเนาะประมาณ4-5ครับพอนั่นพอแล้วว่าไม่พูดก็พูดอยู่อย่างนี้แต่ว่าว่า มันมาได้นั่นนี่นะฮะแล้วก็เวลาเทศก็หลับตาเทศไม่ดูตัวแมงพอลืมตาขึ้นมามันเต็มหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเรียกเปิดไฟถ้าเปิดไม่ได้แล้วเป็นยังไงนี่มันมาจะเมื่อไหร่ตอนเทศเขาก็หลับตาเทศสักทีแล้วพอลืมตาขึ้นมามันก็มีแต่นี่เต็มไปหมดอยู่ว่างนี่อยู่ที่ไหนมันมาตอนเทศเอาเขาจะสบายสบายซะต่อไปก็ให้กินน้ำปอนนี่ก็2 ทุ่มแล้วไม่ใช่เล่นนะ1 ชั่วโมงพอดีแต่ทุ่มขึ้นมานี่ก็2 ทุ่มพอดีนั่งนานๆมันก็เหนื่อยเราไปเพราะมันเหนื่อยตลอดนั่งตลอดนั่ง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 เหนื่อยดอลล่าเลยนั่นอะไรบ๊วยหวานฮะบ๊วยหวานบ๊วยหวานเป็นยังไงเอ็มบ๊วยหวานนี่มันก็ค่ายมาคำป้องสมอหรืออะไรคือเขาเจ้ากัมพีใหญ่เคยไปถามคุณตาเขาหรือเคยไปถามเขาแล้วจ้ะถามเขากับถามหูมันยังไงกันนะแน่ถามเขาคือว่าคนหนึ่งถามเหตุถามผลสงสัยมีคำพีใบลานนะนี่ถามเขาเนี่ยมาสอนกันให้ป้าจะเตือนมันก็แหละก็ต้องตามไปเลยถามเขาว่าเวลาที่เทพนี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมที่อยู่รอบศาลาได้ยินทั่วถึงกันไหมล่ะอ
นนั้นเอามาให้กินคนนี้มาให้กินกินไม่หวานไม่ไหวเนี่ยนั่นไหนเอามาดูสักอันนั้นเอาเชิญกันมาเลยอันนี้ฉันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเต็มมากมายจะม้วนจะเลื่อยเต็มไปหมดเลยอะไรต่ออะไรโอ้ยฉันอะไรนะนี่อะไรนี่น้ำตาลเหรอน้ำตาลน้ำตาลหรืออะไรเนี่ยน้ำตาลอ๋อนี่อะไรอยู่เลยโอ้ยอะไรฟ้าฟ้าดำมีกันนี่แต่บวยบวยเหมือนไม่อะไรเห็นไหมมะพร้าวตกลงจากต้นมันตูมมาเนี่ยนี่ก็บวยมาฟาดกันเลยนะมันยังไงกันวะไงนะนะเรายังไม่เอามากนะเรารู้เว้ยเนี่ยมันหวานมันเปรี้ยวยังไงบ้างทดลองดูดีกว่าอืมมันก็มีหวานอยู่นะอันนี้ที่ฟ้ากรรมฐานก็องค์นั่นแหละองค์ท่านเมฆนั่นแหละองค์นั่นแหละองค์ท่านเมฆไปพักทางนู้นน่ะทางไปทางอุบลพอไปถึงสำนักนั่นแล้วพอเห็นไปถึงแล้วก็พวกแม่ชีแม่ขาวในสำนักนั้นหนึ่งเขาก็เลยเอาคำป้อมสมอมามาถวายที่ถ้วยเล็กๆขนาดนี้เขาใส่น้ำตาลมาน้ำตาลกับเกลือมันมองลงไปแล้วมันเหมือนกันแต่เขาก็มีขั้นเอาไว้นะเขาขั้นเอาไว้คือฝ่ายทางด้านหนึ่งเป็นน้ำตาลด้านหนึ่งเป็นเกลือมองดูเม็ดของมันเหมือนกันมันขาวกับขาวเหมือนกันพอเขามาถวายแล้วก็ลองทดลองฉันดูท่านเนตรนี่แหละเราก็ไม่ลืมนะแต่ก็เป็นธรรมมันหนึ่งนะพอมันมีสมอเขาก็เอามาพร้อมแล้วมีมีดเล็กๆติดมานั้นด้วยท่านก็เลยเอามีดเล็กๆผ่าสมอผ่าดูผ่าแล้วอ่ะพอแกะเม็ดมันออกมันก็เป็นร่องอยู่ในลูกสมอนั่นนะท่านก็พอผ่าสมอเสร็จแล้วท่านลงไปจิ้มนะไปจิ้มทดลองดูท่านบอกที่ไม่ได้สังเกตท่านว่างั้นนะมันเป็นเกลือเป็นน้ำตาลหรืออะไรท่านก็ลองคือมันเป็นทางด้านไหนมันมีเกลือด้านนี้น้ำตาลด้านนี้ท่านก็ลองจ่อลงไปที่แรกไม่เอามากท่านว่างั้นนะท่านอ้วนขบขันดีนะไม่เอามากจ่อลงไปเล็กน้อยเพื่อทดลองดูพอจ่อไปใส่มาปั๊บโอ้หวานยิ่งพอคราวหลังก็เกี่ยมใหญ่เลยแกะเม็ดออกหมดมันเหลือแต่ร่องสมองก็เกี่ยมทั้งหมดเต็มเนี่ยลงเต็มเหนียวทีนี้มันไม่ได้ลงที่น้ำตาลที่มันลงเกลือเลยพี่พอใส่เข้าไปนี่โถตายนี่จะขายไม่ยอมไม่ขายเนี่ยที่เป็นธรรมอะไรนะมันเก่งนักนะความโลภนี่ว่าเอาอมกินหมดแล้วบางคำให้เคี้ยวให้กลืนหมดเลยแล้วนะท่านไม่ยอมขายนะมันเก่งนักตัวโลภนี่ท่านมาไว้นะเราเล่าให้เราฟังก็เป็นคติอันหนึ่งใครคือท่านบังคับท่าน
ตัวโลกไม่ดูว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นอะไรมีแต่โอ้โหหวานนี่ก็ใส่เข้าไปเลยการหลังก็โดนเกลือแล้วเนี่ยว่าเกลือเข้าไปนี่โอ้ยจะคลายถ้าไม่ยอมให้คลายแล้วบังคับให้มันเคี้ยวมันกลืนจนหมดเลยคราวหลังนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าข้างไหนเป็นน้ำตาลมันดัดสักคำเดียวแล้วก็พอเราก็ไม่รู้นี่แหละองค์นี้แหละที่เราจับสายท่านล้มท่านเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มัดน้องผือท่านกั้นห้องนอนท่านมีห้องกั้นศาลาแล้วกั้นห้องนอนท่านชอบง่ายที่สุดไม่มีคำว่าลูหลาวูป่าไม่มีพอหลวมตัวแล้วเอาเลยนอนเลยยังไงท่านง่ายมากคือท่านหมดกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกข้างในของท่านพอเหลืองอร่ามระหว่างต้าตลอดเวลาอะไรจะมาเป็นคู่แข่งได้เมื่อร่างกายมันมีเป็นเครื่องสมมุติพออาศัยยังไงได้ท่านก็อาศัยไปตามสภาพเลยนี่วันนั้นพอส่งน้ำเสร็จแล้วอยู่ข้างๆกุฏิท่านข้างๆศาลาที่ส่งน้ำพอส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาท่านก็มานั่งอยู่พักบนไอ้เราก็นั่งอยู่พักล่างในกับท่านเนตรนี่แหละไม่ใช่ใครนะนั่งอยู่กับท่านเนตรที่ท่านเนตรนั่งอยู่ใกล้บันไดไอ้เรานั่งในเข้าไปหน่อยนี่ด้วยท่านนั่งอยู่บันไดมันมีปั๊บท่านก็ลงได้ก่อนนะเราปุ๊บปั๊บออกมาจากนู้นก่อนจะลงมันก็ไม่ทันกันคือท่านนะบอกว่าฟันท่านหลุดท่านว่างั้นนะฟันท่านหลุดนี่เราไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะนึกว่าเป็นฟันของท่านแท้ๆนะเพราะว่าฟันท่านหลุดท่านนี่ก็คึกคักแล้วมันหลุดที่ไหนหลุดที่อาบน้ำเนี่ยพอว่างก็ปุ๊บปั๊บลงเลยแล้วท่านเนี่ยท่านก็ลงพอลงไปนั่นนัดลงไปบันไดนั่นกลัวท่านเนี่ยจะแซงหน้าพี่เพราะเราไปตามหลังไปไปถึงข้างหลังจับท่านเนี่ยใส่มือท่านเนี่ยล้มท่านเนี่ยล้มแล้วก็เปิดเลยเปิดไปดูโอ้ยบาปมันสู้บุญมาเนี่ยแล้วก็ดูไปดูมาก็ท่านเนี่ยไปเจอแล้วโอ้นี่เจอแล้วนะถ้าเจอแล้วยังจะเอาอยู่นั่นน่ะไหนๆถ้าเป็นฟันท่านถึงยังจะแย่งท่านอีกนั่นน่ะเนื้อมันไม่เคยของเล่นนะเอาฟันโอ้ยฟันมีฟันไหนๆมาดูเป็นฟันร้องอ๋อมดถ่าเลยมันกลับมาขึ้นมาพ่อแม่อาจารย์มั่งมันพวกบ้าท่านว่างั้นนะท่านไม่พูดอะไรบ้างคือเรานี่ตัวเป็นบ้าใหญ่มันพวกบ้าท่านว่างั้นเราก็ไม่ลืมนะไหนเอาน้ำมาน้ำมากับท่านเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าที่ว่าไปฉันสมอกับองค์นี้แหละแล้วท่านดับตัวเองซัดลงไปขาวหลังมันเป็นเกลือเต็มแล้วเลยก็ใส่เข้าไปโอ้ยหงายมีคนว่ามันจะขายไม่บังคับให้ขายมันเก่งนักถึงว่าแล้วก็ไม่รู้กันมาเล่าให้ฟังหมอสมอแต่ท่านเสียแล้วแหละที่เสียต้นเหตุก็รู้อยู่นะคือกุฏิมันปีนั่นปีนั่นแหละปีถวายเพลิงหลวงปู่มั่นเราแล้วมีกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งท่านทั้งมีหลังเล็กก็ความสูงของกุฏินี้ก็ดูจะขนาดนี้ลงมาถึงชานกุฏิเล็กๆนะท่านออกมาจากกุฏิก็มาชานกุฏินี่เล็กๆมานั่งท่านนั่งทำอะไรน้าลืมโอ้ดูว่าฉันเสร็จแล้วมากุฏิแล้วมาล้างปากล้างอะไรต่ออะไรนะท่านนั่งอยู่นั่นทีนี้คานกุฏิมันขาดละสิมันก็พาลงตูมเลยก้นท่านกระแทกพื้นแล้วเจ็บเอวตลอด
จนจะลุกไม่ขึ้นนะมันกระแทกนี่มันกระเทือนเข้าไปในหัวใจชาจากนั้นมาท่านเลยเป็นวัณโรคนะทั้งจามทั้งไอเรื่อยมาไอมาเรื่อยตั้งแต่วันอุติคานกุฏิขาดตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นนะตั้งแต่นั้นมาเจ็บปวดไปหมดทันวางนะแล้วไม่นานก็มีอาการแปลกๆแล้วเข้าสู่ภายในเป็นวัณโรคไม่กี่ปีหน้าหลังจากเผาศพหลวงปู่มั่นแล้วไม่กี่ปีท่านก็เลยเสียนะอาจารย์เมธเสียนั้นคือวัณโรคแต่ก่อนวัณโรคนี้แก้ไม่ตกนะใครเป็นวัณโรคแล้วก็เหมือนที่ใครเป็นมะเร็งเรียกว่าหวังตายเลยนั่นคืออันนี้เพราะว่าเป็นวัณโรคแล้วก็แบบเดียวกันแต่ก่อนท่านก็เป็นวัณโรคเลยตายตายอยู่ที่อำเภอภูเวียงเราได้ทราบแต่ข่าวเราไม่ได้มาเผาศพท่านเราก็ไม่ได้มาเพราะมันต่างคนต่างเที่ยวอยู่ไกลๆห่างๆกันคนละจังหวัดนี่ท่านก็เลยเสียอายุยังไม่แก่นะจะเป็นราว40แต่มั้งอายุท่านจะระยะนี้ไปเสียองค์นี้สุขุมดีนะเที่ยวกรรมฐานนี่โอ้ยเก่งมากเป็นพระสุขุมอดทนดีกิริยามารยาสวยงามนี่ละตัวองค์ที่ท่านไปก่อนเราไปก็จับบาตรทั้งใส่ลงไปในท่านล้มเลยที่ไม่ล้มเลยครั้งนี้ใส่ให้ล้มเพื่อจะไปก่อนเนี่ยว่าก็ตั้งหน้าใส่ให้ล้มว่าท่านก็ล้มท่านก็ไม่ว่าอะไรนั่นละก็แปลกอยู่นะเพราะท่านรู้ว่าเราจะไปเอาฟันก่อนนั่นด้วยพอลงปุ๊บป้าไปท่านออกหน้าแล้วเราก็จับท่านใส่ท่านก็ล้มท่านก็เราก็ปุ๊บเลยท่านไปแล้วเวลาไปหาเจอกับท่านนั่นแหละเจอก่อนเราแน่แปลกนะมันเจอมาแล้วมันที่ไหนได้มันเป็นฟันรองโหพอมากลับมาอยู่เอาฟันรองมาถวายพ่อแม่อาจารย์นั่นพอกลับมาถึงท่านมียิ้มนิดหนึ่งพอขึ้นไปมันพวกบ้าท่านว่าเพราะท่านเห็นเราใส่ท่านเนี่ยล้มอยู่ต่อหน้าท่านดีท่านลาก็อยู่ใกล้ๆนี่มองลงไปไม่เห็นอยู่จับกันใส่ล้มลงแล้วโดดก่อนเลยพวกบ้าท่านว่าเราก็ไม่รู้ท่านเสียจะแล้วนี่องค์หนึ่งก็ตั้งใจปฏิบัติดีดีอยู่มากทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเข้าป่าเข้าเขาเต็มมากกลางค่ำกลางคืนไปป่าเสือดงเสือนะท่านไปกลางคืนก็ไปหานั่งอยู่บนหินดานอะไรบนเขาหรือหินดานมีร่มไม้ท่านก็ไปนั่งภาวนาตรงนั้นคืออาหารไม่ทุกข์ลำพังการเที่ยวไปได้เก่งมากไม่กลัวท่านเสียไปแล้วมาแล้วที่นี่นะเอาทุกคนนะนี่ต่อไปนี้จะให้สีแน่ก่อนแล้วใครจะถวายอะไรก็ถวายถ้ายังไม่ถวายก็ถวายใช้จ่ายให้พรเอาถวายให้ศีลให้พรโอ้เราจะได้รู้ของข้าของข้าอันนี้ถามกันมาทอง
มาเรื่อยๆนะทองมาเรื่อยนี่ทองมาเรื่อยเป็นยังไงหินมันไม่ถุนแล้วเนี่ยทองหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทเลยดีแล้วทองหนึ่งบาทนี่เท่าไรแล้วหนึ่งบาทมาทำบุญเลยสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนั่นเห็นไหมล่ะฮะนั่นลูกสาวครับมาเยอะนะคนนั่นมาคนนี้มาโอ้เนี่ยมาอีกแล้วทองทองคำหนึ่งบาทครับนี่ก็หนึ่งบาทเหมือนกันเหรอ18บาทแน่ได้18บาทแล้วค่ำมาเนี่ยได้เยอะห้าสิบยังห้าสิบยังเบื่อใหญ่ลำนั่งก็มาเรื่องมาไงอีกเนี่ยโอ้มาเรือใหญ่ลำเนี่ยอ๋อมันตะเวนหาปลาที่ไหนได้มาเร็วนั่นเนี่ยนะได้ทุกวันเนี่ยหาปลาที่ไหนเก่งนั่งวะนู่นเนี่ยท่อเอาบ้างลงนี่หลวงปู่ไหนเนี่ยบุดาตอนนี้ท่านจะยังหนุ่มอยู่บ้างนะดู ตอนนี้ท่านจะยังหนุ่มกว่าแต่ก่อนตอนที่เราไปหาท่านตอนสุดท้ายโอ้ยท่านหอมมากเจ้าสนิทกันมากกับหลวงปู่บุดาท่านเสียแล้วอยู่ที่วัดกลางชูศรีอะไรว่าศพท่านยังไม่เผานะพอดีละนี่ก็เป็นพระสำคัญองค์หนึ่งนะพอใจนี่ทองคำอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะทองคำเป็นตาข่ายอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะนั่นเพราะมีทั้งทองคำโอ้นึกว่าทะเลมันจะมีตั้งแต่อย่างอื่นทองคำก็มีมาด้วยเออโตทะเลทองทะเลเงินมีหมดเลยไปนั่นได้ทุกวันนั่นแหละทองคำเราได้ทุกวันดอลลาร์ก็ได้ขึ้นทุกวันวันนี้เป็นพันกว่าวันนี้นะที่ได้มาจากเมืองชนแล้วทั้ง1,000 1,212ครับ1,200 12ดอลลาร์ครับ1,212ครับหมู่นำไปใช้ที่ได้มาจากเมืองชน1,212ดอกเนี่ยเราก็ได้ในบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะวันนี้จะได้มากนะต้องเอาดอลลาร์นะวันนี้จะให้พรนะให้ถึงให้พรหนึ่งไม้แล้วเนี่ยท่านให้พรด้วยก่อนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังสมหังคิปเมวะสมิจตุอาเภกุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติมระโสยัตถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอาลัยภา
ทางจับได้รู้ข้างนอกรู้ว่ามีคนเนาะ